สถานีสุดท้ายนะคะจุดหมายปลายทางของ EP นี้นะคะทุกคนก็คือสถานีเคหะค่ะก็คือเป็นสุดของสถานของสายสุขุมวิทนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เป็นเวลาแบบว่า 6:00 นกว่าแล้วนะคะทุกคนฝนก็จะตกแล้วก็บรรยากาศก็มืดมากสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Ten to Good Eเจอกันอีกแล้วนะคะกับผู้ดำเนินรายการคนเดิมมนัสเองมนัสจ้ะมนัสครั้งที่แล้วนะคะ EP 5เนี่ยเราจบที่สถานีโรงเรียนนายเรือนะคะครั้งนี้เนี่ยเราก็จะถัดไปที่สถานีปากน้ำนะคะจะไปร้านไหนไปดูกันเลยสถานีต่อไปนะคะสถานีปากน้ำนะคะทุกคนเราจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือของจังหวัดสมุทรปราการนะคะทุกคนเพราะว่าร้านนี้มี2สาขานะคะนั่นคือสาขาปากน้ำกับสาขาแพร่สานะคะทุกคนซึ่งสาขาปากน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ BTS มากที่สุดเขาก็จะเลยเลือกที่จะมาสถานีนี้นะคะทุกคนไปเลยถึงแล้วนะคะทุกคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมหาชนนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะทุกคนคอนเซ็ปต์ของเขานั้นก็คือกินร้อนช้อนถวายห้องแอร์นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่ในห้องแอร์นะคะทุกคนมีอินเสิร์ตนะคะอินเสิร์ตก่อนอื่นต้องแบบว่าพูดถึงเมนูก่อนเมนูเขาอ่ะก็คือเขาเริ่มต้นที่19บาทนะคะทุกคนถ้าทุกคนแบบสั่งถ้วยใหญ่ก็คือมันราคา40บาทก็ปกติกินก๋วยเตี๋ยวเขาต้องกินถ้วยเล็กกันแต่ถ้าเป็นเกาเหลาก็จะเป็นราคา50บาทนะคะทุกคนแล้วก็มีกากหมูกากหมูอันนี้ก็จะเป็นราคา19บาททุกคนรู้ไหมว่าเอกลักษณ์ของเขาก็คือถ้วยเขาเป็นมันจะเป็นแบบเหมือนแบบว่าสีน้ำเงินนะมันจะเป็นลวดลายมันทำให้เพิ่มเติมความน่ากินมาชิมเลยไหมอันนี้สั่งเมนูนึงมาหอมค่ะชิมเส้นชิมเส้นชิมเส้นรสชาติแบบว่าเข้มข้นต้องชิมน้ำก่อนรสชาติเข้มข้นแต่ว่ามันจะไม่ออกรสเผ็ดนะบางร้านเขาจะมีรสเผ็ดแต่บางร้านนี้มันไม่มีรสเผ็ดถ้าไปอยากเผ็ดอะมันต้องเติมที่เก่าจริงๆราคาก็เยอะกว่าแบบปริมาณที่เราเคยกินแบบของร้านอื่นลูกชิ้นหนึ่งลูกนะคะมันจะมีความแบบว่าข้นๆอะข้นๆใส่น้ำอะสถานีต่อไปศรีนครินทร์นะคะทุกคนมีไม้ด้วยเพราะว่าฝนจะตกอีกแล้วนะคะทุกคนจะไปร้านไหนดูกันเลยทุกคนคะสถานการณ์ตอนนี้ที่ BTS ศรีนครินทร์นะคะทุกคนคือที่จริงก็เรามีแอร์ร้านไว้เหมือนกันแต่ว่าร้านเราก็ค่อนข้างเดินทางไปต่ออีกเราก็เลยพยายามจะเลือกที่มันติด BTS จริงๆซึ่งมันมีร้านที่มันติด BTS นะทุกคนแต่ว่าร้านมันปิดเราก็เลยคิดว่าเราก็จะขออนุญาตข้ามสถานีนี้ไปนะคะทุกคนเนื่องจากวันนี้เราถ่ายค่อนข้างเย็นนะคะทุกคน
ราก็เลยจะมองข้ามนะคะทุกคนไม่เลยไม่ใช่ก็ไม่เลยสถานีแพทย์สาธารณชนทุกคนคะสังเกตดีๆนะคะถ้าใครนั่งมาถึงสถานีนี้เนี่ยถ้าเสียงภาษาแรงเขาจะบอกว่าสถานีแพทย์สาแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่าต้องอ่านว่าอารมณ์เหมือนแพทย์สานะคะทุกคนอ่านว่ายังไงคะไม่มีอะไรมากเราจะบอกว่าเราจะพาทุกคนไปตลาดตอนเย็นที่สถานีแพทย์สานะคะทุกคนที่ตลาดแบ็คมาร์เก็ตนะคะไปเลยทุกคนคะที่สถานี BTS แพทย์สานะคะทุกคนเราก็จะมาแวะที่ตลาดแบ็คมาร์เก็ตนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับ BTS มากนะคะทุกคนก็เดินมาได้เพราะว่าอยู่ฝั่งเดียวกันกับโรบินสันนะคะทุกคนไปดูกันเลยว่าเราจะไปกินอะไรกันเพราะว่าทุกคนเบรกก่อนนะจริงๆอ่ะคือเราอยากมาตลาดเพราะว่าจริงๆ BTS มีติดตลาดหลายที่นะคะทุกคนปกติเราถ่ายกลางวันเราก็เลยไม่ได้ไปแวะดังนั้นสถานีนี้เนี่ยเราก็เลยจะแวะตลาดพาทุกคนไปเที่ยวค่ะทุกคนไปเลยเราร้านอีกร้านหนึ่งที่เราเลือกนะคะคือมิสเตอร์หมึก3บาทนะคะทุกคนจริงๆก็มีเริ่มต้นตั้งแต่3บาทขึ้นไปถ้า3บาทเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบว่าทั้งหมด4เมนูนะคะทุกคนชิมเลยนะไม่จิ๋วๆกันพอดีคำอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆกรุบกรุบทุกคนกับการมาเที่ยวตลาดนัดแล้วเราแบบหาอะไรแบบกินง่ายๆเดินทางอย่างเงี้ยเราว่ามันก็เวิร์กอยู่นะร้านเนี้ยปลาหมึก3บาทบางทีแบบเราก็ไม่ได้อยากกินเยอะไงทุกคนถ้าเรากินไม้ใหญ่อย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบอิ่มไวเลยอ่ะมาได้มิสเตอร์หมึก3บาทจ้าค่ะที่แบ็คมาร์เก็ตนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาลองตามเรานะคะที่ร้านมิสเตอร์หมึก3บาทนะคะทุกคนคอนเซ็ปต์นะคะคอนเซ็ปต์เขานะคะขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะทุกคนเห็นไหมขาย3บาทเลยกุบเมนูสลัดพี่ลำไยนะคะทุกคนได้เป็นอารมณ์แบบสลัดพี่เป็นลำไยแล้วก็ได้ตัวลำไยแบบว่าจุกๆเลยทุกคนชิมกันเลยค่ะทุกคนจริงๆแอบชิมแล้วแหละเพราะว่าเผ็ดจากปลาหมึกเมื่อกี้นะคะทุกคนเราพยายามหาร้านที่แบบว่าออกแนวแบบพิเศษให้ทุกคนนะคะเพราะว่าจะได้แบบมีความแบบแปลกใหม่บ้างลมมากถ้าห่วงฟิลนี่ไม่ต้องขำนะมันสดชื่นแล้วมันแบบกลิ่นลำไยมันค่อนข้างหอมนะคะทุกคนจะกำลังไม่ไหวตอนนี้ขอดูดน้ำก่อนไม่งั้นมันจะพุ่งเพราะว่ามันค่อนข้างทารุณมากกินข้าวมาเต็มละเลยกินไปแล้วหรอหลบนี่ตักลำไยแล้วลำไยแบบเน้นชิมลำไยแล้วลำไยกินต่อไปแล้วมันสดชื่นอ่ะด้วยเดี๋ยวถึงไปทีเดียวช่วยน้องปิดจอนก็เหลือเปิดชื่นมากทุกคนตามได้
ปิงสถานีต่อไปนะคะเป็นสถานีสายลวดค่ะเราจะไปที่ร้านเฮียเป็ดเป็ดย่างเป็ดพะโล้หมูแดงหมูกรอบกันค่ะไปเลยเข้ามาในร้านแล้วนะคะทุกคนที่ร้านเป็ดย่างเฮียเป็ดนะคะทุกคนมีทั้งเป็ดย่างเป็ดพะโล้หมูกรอบแดงนะคะทุกคนนอกจากเมนูข้าวแล้วก็ยังมีทั้งเมนูบะหมี่แล้วก็มีน้ำซุปเสริมเข้ามาด้วยนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยร้านเขาปิดประมาณแบบ 2:45 แล้วเราประมาณถึง 2:30 ก็คือตอนนี้ก็จะเหลือเท่านี้นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็คือข้าวเป็ดย่างแล้วก็หมูกรอบนะคะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่านี่ก็คือแบบว่าได้ป้ายแบบว่าเป็นของดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะทุกคนนี่รับรองโดยหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการนะคะทุกคนมาชิมกันเลยค่ะหนึ่งคำกับเป็ดย่างก่อนอร่อยไอ้น้ำซอสอ่ะอร่อยน้ำซอสมีความแบบเข้มข้นกินกับเป็ดย่างแล้วพอดีเมนูนี้มากินต่อแบบถึงน้องกินแล้วแบบว่าเพิ่มรสชาติแบบว่าเพิ่มรสชาติให้มันแบบมีกลิ่นแกงขิงอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันกลับขึ้นมาแล้วทำให้มันอร่อยขึ้นหมูกรอบนะคะทุกคนหมูกรอบยังกรอบอยู่เลยหมูกรอบอร่อยกินกับน้ำซอสก็ขอบคุณค่ะกินกับน้ำซอสก็คือเข้ากันทุกคนเพราะว่าเมนูนี้อร่อยนะทุกคนเพราะว่าว่าน้ำซอสอ่ะมันอร่อยมันมีความแบบเข้มข้นอ่ะแล้วก็หมูกรอบก็ยังกรอบอยู่หมดเลยเนี่ยค่ะทุกคนร้านเฮียเป็ดเป็ดย่างเป็ดพะโล้หมูแดงหมูกรอบนะคะทุกคนร้านนี้นะคะก็เปิดประมาณ8 โมงประมาณ2:45เขาก็เริ่มเก็บของกันนะคะทุกคนถ้าใครจะมาก็มาในช่วงเวลานี้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากทานแบบพวกแบบว่าซุปที่เป็นขุนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะต้องมาเร็วกว่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาทำประมาณแบบชุดละ15 ถุงนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็คือแบบที่ร้านแบบเฮียเขาน่ารักมากเพราะว่าแบบเขาเล่าให้ฟังเขาแบบว่าถือว่าทุกอย่างที่ติดในร้านเขาทุกคนแบบมีที่มาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโปสเตอร์ที่ติดหน้าร้านหรือว่ารูปที่ติดร้านที่เป็นรูปกรุงเทพสมัยก่อนนะคะทุกคนหรือว่าแบบเหตุการณ์ที่แบบเนี่ยเขาแบบว่าไปเจอใครต่างๆมารูปที่ติดบนฝาผนังนะคะทุกคนแบบล้วนมีเรื่องเล่าแล้วก็เฮียก็พูดเก่งมากนะคะทุกคนแถมเป็ดย่างหมูกรอบเนี่ยก็ยังจะแบบว่ารสชาติดีเลยนะทุกคนถ้าใครแบบว่ายังไม่เคยมาหรือว่าอยู่สมุทรปราการเนี่ยก็อยากให้มาลองร้านนี้นะคะทุกคนเพราะว่าโอเคเลยและเลิศมากๆเลยค่ะทุกคนสถานีสุดท้ายนะคะจุดหมายปลายทางของ EP นี้นะคะทุกคนก็คือสถานีเคหะค่ะก็คือเป็นสุดของสถานีของสายสุขุมวิทนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เป็นเวลาแบบว่า6 โมงกว่าแล้วนะคะทุกคนฝนก็จะตกแล้วก็บรรยากาศก็มืดมากเราก็เลยจะชี้แจงทุกคนว่าเราอาจจะไม่ได้ไปสถานีสุดท้ายนะคะทุกคนเพราะว่าเราแพลนไว้ว่าเราจะไปที่สายลมบางปูนะคะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าไปในบรรยากาศที่มันดีกว่านี้เราก็จะได้ภาพที่ดีกว่านี้แล้วก็เราก็คงจะอยู่กับเช็คอินที่ป้ายเคหะนี้นะคะทุกคนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะแวะไปที่สายลมบางปูให้ทุกคนได้ชมภาพกันนะคะทุกคน
เห็นไหมหน้าตายังสดใสไหมคะทุกคนขอสรุป EP 5อย่างนี้นะคะทุกคนโอ้โหทุกคนก่อนสรุปเนี่ยอยากบอกว่าโอ้โหแต่ละเทปนี่มีเหตุให้เกิดอยู่เรื่อยเลยไหนจะฝนตกไหนจะอะไรแบบต่างๆมากมายนะคะถ้าใครดูถึง EP 5เนี่ยก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบยังติดตามเรามาจนถึง EP 5นะคะ EP 5นะคะขอสรุปดังนี้ค่ะร้านแรกนะคะที่เราไปเนี่ยจะเป็นปากน้ำนะคะเราไปที่BTS ปากน้ำเนี่ยเราไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมหาชนนะคะซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของจังหวัดสมุทรปราการมี2สาขานั่นก็คือสาขาปากน้ำแล้วก็สาขาแพรกษานะคะทุกคนอันนี้เนี่ยถ้าเราไป2แถวเนี่ยก็จะดีกว่านะคะถ้าเดินไกลมากเกือบ1กิโลเลยค่ะถัดมาที่สถานีที่2นะคะศรีนครินทร์นะคะไม่ได้แวะนะคะเนื่องจากว่าร้านที่แผนไว้อยู่ไกลแล้วฝนตกเราก็เลยพยายามหาร้านที่ใกล้กับสถานี BTS ซึ่งมันติดกันนะคะทุกคนแต่ว่าร้านปิดแล้วนะเราก็เลยไม่ได้ไปเราก็เลยข้ามมาที่แพรกษาเลยแล้วซึ่งแพรกษานะคะโชคดีที่วันนี้เรามาเย็นนะคะเราก็เลยได้แวะตลาด Black Market นะคะเราก็ไปที่2ร้านนะคะที่ร้าน Mr. หมึก3บาทนะคะแล้วก็ร้าน Slurpee ลำไยนะคะก็สามารถมาตามเราได้นะคะทุกคนเพราะว่าการเดินตลาดนั้นเนี่ยมันก็จะกินอะไรที่เราแบบว่าสามารถเดินกินได้เนาะต่อจากแพรกษาเนี่ยจะเป็นสถานีสายด่วนนะคะทุกคนถ้าทุกคนดูคลิปมาจนถึงสรุปตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งฟ้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันจริงๆเราไปแวะที่สายลวดก่อนที่ร้านเฮียเป็ดย่างเป็ดพะโล้หมูแดงหมูกรอบนะคะทุกคนเนื่องจากว่าร้านเขาปิดไวเราก็เลยแวะที่สถานีนี้ให้ทุกคนก่อนเพื่อเก็บภาพมาจริงๆเราไปร้านเพราะว่าเกือบปิดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สถานีสุดท้ายที่เคหะนะคะทุกคนเคหะเนี่ยจริงๆก็เราแพลนไว้ที่สายลมบางปูนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้ไปนะคะทุกคนแต่เราก็เดินทางมาถึงที่จุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะทุกคนส่วนที่เคหะนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคน EP หน้าเจอกันใหม่สายขึ้นไปโคตรค่ะบ๊ายบาย